ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NN Lazy.Studygram กันอีกเช่นเคยนะคะโดยในวันนี้นะคะทุกคนเราก็มากับเจ้าสไตลัสเพนจากแบรนด์โกโจโดค่ะทุกคนโดยในวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องแล้วก็ทดลองใช้รีวิวให้ทุกคนฟังกันค่ะโดยรุ่นที่เราจะมารีวิวให้ทุกคนฟังกันในวันนี้นะคะก็คือเป็นสไตลัสเพนรุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเลยค่ะก็คือรุ่น GD13 นะคะเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มตั้งแต่แกะกล่องออกมาดูว่าในกล่องมีอะไรกันบ้างไปจนถึงการทดลองใช้ให้ทุกคนดูกันเลยค่ะเท่าที่เราเห็นในหน้าเว็บการสั่งซื้อเนาะเราเห็นว่าไอ้รุ่นใหม่ล่าสุดตัวนี้เนี่ยมันสามารถแปะชาร์จที่ข้างเครื่องได้ด้วยค่ะทุกคนก็คือเข้าใกล้ความเป็น Apple Pencil ของจริงแต่ว่ามันก็เหมาะสำหรับใครที่อาจจะงบไม่ถึงหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองอาจจะไม่ได้ใช้ Apple Pencil คุ้มขนาดนั้นก็อาจจะซื้อตัวนี้มาทดลองใช้ก่อนได้นะคะโดยราคาเขาเนี่ยก็อยู่ที่ไม่ถึง 1,000 ค่ะประมาณ 7-800 นะคะก็เดี๋ยวเรามาลองแกะกันเลยเนาะตรงตัวกล่องเนี่ยมันจะเป็นที่ดึงออกมาแบบนี้นะคะก็ดึงออกมาแล้วก็จะเจอกับเจ้าสไตลัสของเราซึ่งเขาเนี่ยจะมีการแถมตัวซองใส่สไตลัสของเรามาให้ด้วยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นซองหนังแบบนี้นะคะสีขาวนะคะไม่สามารถเลือกสีได้เนาะมีสีเดียวต่อมาก็จะเป็นคู่มือนะคะซึ่งคู่มือของเขาเนี่ยก็จะมีหลากหลายภาษานะคะมีทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยแล้วก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนจะเป็นภาษาญี่ปุ่นกับภาษาเกาหลีค่ะทุกคนโดยในใบคู่มือของเขานะคะก็จะบอกรายละเอียดการใช้งานของเจ้าปากกาตัวนี้เนี่ยไว้อย่างละเอียดเรียบร้อยนะคะต่อมาก็มาดูที่เจ้าตัวปากกากันดีกว่าเขาจะเป็นสีขาวคลีนๆทั้งแท่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีด้านนึงเป็นด้านเหลี่ยมไว้แปะชาร์จเนาะซึ่งเขาจะไม่มีสายชาร์จแถมมานะคะเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่ามันแปะชาร์จที่ iPad ได้เลยแต่เขาจะมีเป็นหัวปากกามา1อันนะคะแถมให้เปลี่ยนเผื่อเวลาที่มันสึกหรอเนาะซึ่งเราสามารถไปสั่งเพิ่มได้นะเขามีขายแยกด้วยก็ตัวปากกาเนี่ยจะเป็นความสัมผัสแบบลื่นๆนะคะแล้วก็จะมีชื่อยี่ห้อโกโจโดเนี่ยเขียนไว้ตรงนี้ด้วยก็เวลาที่เราจะต้องการเปิดใช้งานปากกานะคะเขาก็จะมีปุ่มเปิดปิดเนาะอยู่ที่ปลายของปากกานะคะซึ่งเราก็สามารถจิ้มเพื่อเปิดปิดต่างๆใดๆได้เลยจิ้ม1ทีก็จะเป็นการเปิดนะคะเป็นไฟสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะคะซึ่งไฟเนี่ยมันจะแสดงสถานะของตัวปากกานะคะในคู่มือเขาจะบอกไว้เรียบร้อยแล้วเนาะว่าไฟสีอะไรแปลว่าสถานะไหนอะไรแบบนี้นะคะแบบสีเขียวแปลว่ามีแบตเท่าไหร่สีฟ้าอะไรแบบนี้มันจะมี3สีเนาะก็คือเขียวฟ้าแดงนะคะทุกคนก็เป็นไฟใช้ดูสถานะค่ะต่อมานะคะเรามาลองเจ้าตัวปากกากับ iPad ของเรากันเลยดีกว่าโดย iPad เรานะคะเป็น iPad Pro เนาะมันก็จะสามารถแปะชาร์จได้นะคะซึ่งไอ้ปากการุ่นนี้เนี่ยก็จะเข้ากับ iPad ที่แปะชาร์จได้เนาะนั่นก็คือ iPad Pro iPad Air iPad Mini รุ่นล่าสุดอะไรแบบนี้นะคะโดยเราก็จะต้องมาทำการเชื่อมต่อนะคะเขาจะใช้วิธีการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธค่ะเราก็มาเปิดบลูทูธนะคะกดเปิดตัวปากกาก่อนเนาะแล้วก็เปิดบลูทูธมันก็จะขึ้นมาเป็นชื่อของปากกาก็คือ GD13 Pencil แบบนี้แล้วเราก็กดเชื่อมได้เลยค่ะแล้วก็กดจับคู่ไปเพียงเท่านี้นะคะก็ใช้ได้แล้วค่ะทุกคนแล้วก็แปะไปที่เครื่อง1ทีนะคะเพื่อให้มันแบบแสดงสถานะการชาร์จเพื่อให้มันชาร์จแบตนะคะโดยที่เวลาที่เราชาร์จเนี่ยมันก็จะสามารถดูสถานะได้ด้วยนะคะว่ามันชาร์จอยู่แบบนี้นะคะทุกคนซึ่งพอระหว่างที่เราทำการชาร์จอยู่นะคะไฟแสดงสถานะของเขาเนาะมันจะเปลี่ยนจากไฟที่มันนิ่งๆค้างไว้อยู่ตอนแรกเป็นไฟกระพริบแบบนี้นะคะตามที่คู่มือบอกเนาะก็แสดงถึงสถานะว่าเขาชาร์จอยู่นะคะชาร์จผ่าน iPad ของเราได้เลยก็ต่อมานะคะเราจะมาทดลองเขียนให้ทุกคนดูกันค่ะซึ่งส่วนมากแล้วนะคะการใช้งานตัว iPad ของเราเนี่ยเราจะใช้ในการจดโน้ตจดเลคเชอร์ต่างๆนะคะวันนี้ก็เลยจะมาทดลองให้ดูกันในแอป GoodNote นะคะทุกคนเป็นแอปที่เราใช้จดเป็นประจำเนาะก็เดี๋ยวเรามาทดลองเขียนกันนะคะทุกคนโอเคหลังจากที่ทดลองเขียนแล้วนะคะก็ลื่นปกตินะคะทุกคนไม่ได้รู้สึกว่ามันค้างกระตุกหรือว่ามีความหน่วงมากสักเท่าไหร่เลยอะแบบน้อยมากๆจริงๆไปถึงขั้นอาจจะไม่ค่อยมีเลยด้วยซ้ำเขียนลื่นนะคะไม่หน่วงแล้วก็รู้สึกได้ว่าเส้นมันตามปากกาที่เราเขียนไปเนี่ยดีเลยค่ะทุกคนก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเส้นตะกุกตะกักด้วยทุกคนเห็นไหมว่าเราเขียนแล้วมันก็ต่อเนื่องกันทุกคำแล้วก็ใช้งานได้คุ้มกับราคานะคะทุกคนถ้าเทียบว่าเราซื้อ Apple Pencil มันก็หลายพันเนาะ
แบบหลัก 4-5,000 เนาะ Apple Pencil รุ่น2เนี่ยซึ่งไอตัวนี้มันก็ราคายังไม่ถึงหลักพันด้วยซ้ำอ่ะทุกคนเรารู้สึกว่าถ้าใครอยากคุมงบนะคะหรือรู้สึกว่า Apple Pencil 4-5,000 เนี่ยมันไม่ได้แบบตอบโจทย์เราขนาดนั้นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นอาจจะใช้แค่เขียนเล็กน้อยอย่างเงี้ยไอเจ้าสไตลัสเพนอันเนี้ยมันโอเคเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันก็ใช้งานเขียนได้คล้ายกับ Apple Pencil ของจริงเลยค่ะแล้วเราเชื่อว่าหลายๆคนน่ะอาจจะเคยซื้อพวกสไตลัสเพนมาแล้วพอวางมือเขียนน่ะมันจะแบบตะกุกตะกักหรือว่าพอวางมือไปแล้วพอโดนมือเราเนี่ยเส้นมันก็มาอยู่ที่มือเราแทนนะคะซึ่งไอ้รุ่นนี้เนี่ยไม่เป็นนะคะทุกคนเราสามารถวางมือเขียนลงไปได้เลยค่ะทุกคนโดยจากการเขียนของเราก็จะเห็นได้ว่าตัวเส้นที่เราเขียนหรือว่ายางลบที่เราลบเนี่ยมันก็ตามปากกาดีมากนะคะแทบไม่มีการหน่วงให้เห็นเลยเนาะต่อมานะคะก็ขอมาพูดถึงในมุมของคนที่ซื้อมาใช้ในการวาดรูปนะคะเจ้าปากกาสไตลัสโกโจโดเนี่ยก็สามารถใช้ในแอปพลิเคชันที่เป็นการวาดรูปได้เช่นอันนี้เราใช้ Apple Create เนาะแต่ว่าเขาอาจจะมีข้อเสียนิดนึงนะคะตรงที่ไม่สามารถที่จะลงน้ำหนักหนักเบาได้นะคะทุกคนก็คือถ้าใครแบบซื้อมาใช้ในการวาดภาพหรือว่าเขียนคาลิกราฟีที่แบบมันต้องลงน้ำหนักหนักเบาเนี่ยก็อาจจะใช้งานประสิทธิภาพตรงนี้เนี่ยได้ไม่เต็มที่นะคะเพราะว่าไม่สามารถลงน้ำหนักหนักเบาได้เนาะแต่จริงๆแล้วในมุมมองเราเนี่ยถ้าใครแบบเพิ่งซื้อ iPad มาเริ่มต้นที่จะแบบวาดรูปแล้วก็หาเงินเพื่อมาเก็บตังค์ซื้อ Apple Pencil ที่แบบมันสามารถลงน้ำหนักหนักเบาได้เนี่ยเจ้าโกโจโดก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ดีเลยนะคะเพราะว่าราคาย่อมเยาเนาะซื้อมาแบบวาดภาพขายในแบบฉบับ beginner แล้วก็เก็บเงินเพื่อซื้อ Apple Pencil เนี่ยก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันเลยค่ะใช้งานได้หลายมิติเหมือนกันไม่ได้แย่เลยทุกคนเทียบกับราคาของเขาที่ไม่ถึง 1,000 นะทุกคนก็เนี่ยเห็นไหมคะว่าสามารถเขียนในโปรคีเอทได้หรือว่าใครจะเอามาใช้ในการใช้งานทั่วไปของ iPad ที่ไม่ได้หนักมากเอามาเล่นเว็บเอามาแบบเป็นเหมือนตัวเสริมในการใช้ iPad ของเราเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เวลาปิดเครื่องของเขานะคะเราก็จะต้องกดค้างตรงนี้เนาะก็จะเป็นการปิดนะคะก็จะเซฟแบตเตอรี่แล้วก็เก็บเข้าไปในซองหนังได้หรือว่าเก็บไว้ที่ในช่องเก็บปากกาของเคส iPad เรานี้ก็ได้เช่นกันค่ะไซส์ก็คือแบบเทียบเท่ากับ Apple Pencil เลยเนาะโดยที่เจ้าโกโจโดนี้เนี่ยถ้าใครอยากหาตามเราเนาะหรือว่าซื้อนะคะก็เราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ description นะคะทุกคนก็สามารถเข้าไปดูกันได้ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็มีส่วนลดมาให้ทุกคนในการใช้ซื้อเขาด้วยนะคะก็คือราคาเนี่ยดีอยู่แล้วคุ้มค่าอยู่แล้วมันก็จะถูกลงไปอีกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการให้ส่วนลดทุกคนเพื่อนำไปลดได้นะคะทุกคนโดยตัวโค้ดลดที่เราได้ให้นะคะก็จะเป็นคูปองลด 10% นะคะสามารถไปใช้ซื้อได้ในแอปพลิเคชันช้อปปิ้งนะคะสีส้มและสีน้ำเงินค่ะทุกคนก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขออนุญาตมาสรุปว่าไอ้เจ้าปากกาโกโจโดเนี่ยสไตลัสเพน GD13 รุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะคะก็ในแง่ของความคุ้มค่าเทียบกับราคาเนี่ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นการจดหรือว่าการวาดรูปเนี่ยเขาก็สามารถทำได้เนาะเราก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่ากับราคาที่เสียไปเก็บง่ายสามารถแปะข้างเครื่องได้เลยก็เหมาะสำหรับคนที่มีงบไม่ถึงตัว Apple Pencil หรือว่าอยากประหยัดงบอยากเซฟงบนะคะใช้งาน Apple Pencil อาจจะไม่คุ้มอยากจะลองหาเจ้าปากกาที่แบบมันคุ้มค่ากับงบที่เรามีนะคะก็สามารถมองตัวนี้เป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีได้เลยค่ะทุกคนก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็ใครอยากให้เราทำคลิปอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย